หมอไม่อยากให้คนไข้รู้สึกว่าคำว่ามะเร็งเป็นคำสาปไม่ใช่ว่าคำว่ามะเร็งหรือคำว่าเคมีบำบัดเท่ากับเสียชีวิตปัจจุบันมะเร็งรักษาได้ดีมากโอกาสอยู่รอดปลอดภัยหายขาดสูงให้เคมีแล้วจะรอดหรือจะอยู่อันนี้คงขึ้นอยู่กับระยะของโรคแล้วก็ชนิดของโรคด้วยนะครับต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับถ้าจะออกกำลังกายเนี่ยให้ออกกำลังกายเบาๆพอนะครับน้ำดื่มเนี่ยควรจะดื่มมากๆเช่นอย่างน้อยวันหนึ่งควรจะดื่ม1ลิตรครึ่งถึง2ลิตรอาหารเนี่ยแนะนำเป็นอาหารที่ใหม่สดสุกสะอาดนะครับแค่นี้เลยทานได้หมดทุกอย่างแน่นอนแล้วก็อยากให้ทานอาหารให้หลากหลายบางท่านช่วงที่ให้เคมีเนี่ยไม่ทานเนื้อเลยปรากฏว่าอาจจะขาดโปรตีนบางตัวไปก็ได้การออกไปสถานที่สาธารณะเนี่ยอาจจะต้องป้องกันเช่นว่าใส่หน้ากากอนามัยเคมีบำบัดเนี่ยออกฤทธิ์ทั้งร่างกายเราสังเกตหมดเลยสีลูกตาเราเป็นยังไงบ้างผิวหนังเราเป็นยังไงสีอุจจาระสีปัสสาวะเราเป็นยังไงน้ำหนักตัวเราเป็นยังไงช่างและบันทึกไว้ทุกวันคนที่ระหว่างการรักษาเนี่ยจะพบภาวะซึมเศร้ามากหรือบางคนอาจจะมีอารมณ์ไม่ค่อยคงที่ผู้ให้การดูแลต้องเข้าใจเขาภาวะที่คนไข้รู้ว่าเป็นมะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเริ่มจากปฏิเสธก่อนฉันกินมังสวิรัติทำไมถึงเป็นมะเร็งทำไมฉันไม่สูบบุหรี่ทำไมเป็นอยากจะให้ทำใจรับให้ได้ว่าอันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเราเมื่อเราทำใจได้แล้วเนี่ยเราถึงจะสู้กับเขาได้ถ้าเป็นไปได้ระหว่างการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดไม่แนะนำให้ใช้ควบคู่กันแต่ถ้าสมมติจะใช้จริงๆเนี่ยให้เอายาตัวนั้นมาเลยถ้ายาดีจริงต้องมั่นใจใช่ไหมครับเอายาตัวนั้นมาเลยเอามาให้คุณหมอที่รักษาเราดูเลยว่าคุณหมอคะคุณหมอครับตัวนี้ให้ผู้ป่วยทานได้ไหมนะครับที่จะเสียใจมากเลยคือนัดมารักษานัดมาผ่าตัดนัดมาแล้วคนไข้หายไปแล้วเราเจอคนไข้อีกทีอีก6เดือนข้างหน้าปีหนึ่งข้างหน้าปรากฏว่าไปรับยาอย่างอื่นมาปรากฏมะเร็งระยะ1กลายเป็นระยะ4อันนี้เราจะเสียใจมากนะครับและสุดท้ายเสียที่เราไม่อยากให้เสียคือไปเสียชีวิตข้างนอกอีกนะครับผมคิดว่าคนที่เป็นมะเร็งทุกคนกังวลหมดนะครับทุกคนอยากได้รับโอกาสสุดท้ายทุกคนอยากให้มีปาฏิหาริย์การที่คนไข้มะเร็ง1คนเดินเข้ามาในโรงพยาบาลนะครับบุคลากรการแพทย์ที่มาดูแลคนไข้คนหนึ่งเนี่ยเยอะมากเราอยากจะช่วยให้ทุกคนพ้นจากตรงนั้นไปได้ตอนแรกไม่รู้ตัวแต่ว่ามารู้เนี่ยก็คือช่วงประมาณต้นปีที่แล้วตรวจพบเจอก้อนเนื้อนะเป็นมะเร็งรังไข่ค่ะก็พอตรวจตอนแรกเนี่ยแล้วพอตัดออกไปพอรู้เนี่ยก็ช็อกนิดนึงแต่เราก็ต้องดึงสติเรากลับมาเพราะว่าคือโรคนี้มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดคือเมื่อเราผ่าแล้วแล้วให้คีโมไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตามคำที่คุณหมอบอกอะค่ะอย่างเคร่งครัดนิดนึงผลข้างเคียงเนี่ยหลังจากที่เราให้ยาเข็มแรกไปเนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่ามันจะเจ็บที่เส้นมันจะแบบมันจะแสบที่เส้นหลังจากนั้นประมาณสัก2อาทิตย์ผมมันจะค่อยๆร่วงค่ะแล้วระหว่างที่ผมร่วงเนี่ยมันก็เราก็จะนอยแต่ว่าก็พยายามของแนนเนี่ยพอผมร่วงปุ๊บแนนโกนเลยหลังจากให้คีโมเนี่ยอาการที่เป็นเนี่ยก็คือเท้าชามือชามันจะชาแบบมันลอยๆนะคะแล้วก็จะมีเล็บดำบ้างพยายามคิดบวกทำทุกวันให้มันมีความสุขก็นึกเราไม่ต้องไปเครียดกินข้าวก็กินกับเพื่อนปกติก็กินอาหารแบบเพื่อนปกติแต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องเลือกนิดนึงของหมักดองเราไม่กิน
ขนมจีนอะไรอย่างเงี้ยเราตัดทิ้งไปเลยอยากให้มั่นใจว่ามะเร็งรู้ไวรักษาทันหายได้แน่นอนครับผม